จัดทัวร์ไม่ทัวร์โศกแล้วเข้าที่4วิ่ง400เมตรทวดป้องแชมป์4เกม2รายการติดจ็อดทัวร์ไม่ทัวร์โศกแล้วหลังลงแข่งขันวิ่ง400เมตรวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ทวดป้องกันแชมป์4เกมเป็นรายการที่2ติดต่อกันหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งจะทวดเหรียญทองในการแข่งขันวิ่งผลัดผสม4คูณ400เมตรไปเมื่อวานนี้กรีธาในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่9พฤษภาคม66เป็นการชิงชัยเหรียญรางวัลวันที่2วิ่ง400เมตรจอชัวโรเบิร์ตแอดคินสันนักวิ่งระยะกลางลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย20ปีเจ้าของ4เหรียญทอง4เกมที่เวียดนามและเพิ่งช่วยทีมผลัดผสม4คูณ400เมตรไทยคว้าเหรียญเงินเมื่อวานนี้โดยในรอบชิงชนะเลิศจอชัวเร่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 46.90 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของมาเลเซียเวลา 46.34 วินาทีและเหรียญเงินฟิลิปปินส์เวลา 46.52 วินาทีขณะที่วิ่ง400เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศเบนนี่นนทนามวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บที่ขาข้างซ้ายกรีดลั่นสยามนายใบเฟิร์นเป็นแฟนกันแล้วแต่ขอจีบต่อจัดของขวัญวันเกิดสุดเซอร์ไพรส์นางเอกสาวจัดของขวัญวันเกิดสุดเซอร์ไพรส์ให้กรีดลั่นสยามนายใบเฟิร์นตอบแบบไม่กักเป็นแฟนกันแล้วแต่ขอจีบทุกวันงานนี้เขินจนปากสั่นกลางวงสัมภาษณ์เดี๋ยวฝ่ายชายตอบทีฝ่ายหญิงตอบทีคราวนี้นายณภัทรกับใบเฟิร์นพิมชนกคู่หวานที่แฟนๆต่างลุ้นว่าเมื่อคู่นี้เขาจะขยับจากคำว่าดูกันอยู่เป็นแฟนกันสักทีล่าสุดทั้งคู่จูงมือกันมาร่วมงาน Better Together Festival ที่สยามสแควร์พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงสถานะว่าตอนนี้เรียกแฟนได้หรือยังวันนี้ให้นายถามใบเฟิร์นเองเลยว่าเป็นแฟนกันไหมนายหัวเราะคือจริงๆผมก็ยังทำเหมือนเดิมนะความรู้สึกที่เรามีให้ดีๆกันทุกวันผมก็มั่นใจในตัวเขาก็มั่นใจในความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ทุกวันมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันน่ารักมากๆเลยจริงๆผมรู้สึกว่าการที่เราชอบใครสักคนหนึ่งแค่เขาหวังดีกับเราคิดดีกับเราเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆซึ่งคนนี้เขามีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเวลาที่เสียใจซัพพอร์ตเป็นแบ็กอัพคือไม่มีคำบรรยายอะไรอีกแล้วนี่คือพาร์ทเนอร์ที่ดีมากยิ้มใบเฟิร์นเขินไหมเขาพูดตรงนี้เลยใบเฟิร์นเขาก็พูดให้ฟังอยู่ตลอดยิ้มเขาฝากถามว่าเมื่อไหร่จะเป็นแฟนเรามีคำตอบให้หรือยังใบเฟิร์นเขายังไม่ได้ถามเลยนะเมื่อกี้ที่เขาพูดยาวเลยนายจริงๆเราก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เท่าไหร่เราอาจจะดูวิธีการปฏิบัติที่เราทำด้วยกันทั้งคู่ทำในทุกวันทำอย่างสม่ำเสมอซึ่งเราก็พยายามทำให้มันสม่ำเสมอทุกวันไม่ว่าจะมีเวลาว่างหรือไม่มีเวลาว่างก็ตามเรารู้สึกว่าเป็นแบบนี้ความสัมพันธ์ก็พัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเลยครับเฟิร์นพร้อมหรือยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆกับเขาใบเฟิร์นอยู่แล้วค่ะเพราะชีวิตมันดีกว่าเมื่อมีกันและกันขาดเขาได้ไหมเขาไม่ไปไหนหรอกยิ้มความรู้สึกของเราเวลาที่นายพูดถึงใบเฟิร์นเราก็จะค่อนข้างขอบคุณเขาเป็นคนสื่อสารตรงๆอยู่แล้วสิ่งที่เขาทำเขาก็ทำอยู่แล้วแล้วเขาก็มีคำพูดน่ารักรักให้เราอยู่เราก็คุยกันทุกวันค่ะแสดงออกแล้วก็พูดชัดเจนหมดทุกอย่างโมเมนต์หวานนาย
ก็มีเปลี่ยนเขาก็จะมีมุมที่น่ารักอยู่มากๆเลยซึ่งผมได้ยินคนเดียวเราเปลี่ยนเขาให้เป็นสาวซอฟต์ไม่ได้เปลี่ยนนี่คือตัวตนเขาอยู่แล้วผมไม่ได้เปลี่ยนอย่างทำเค้กนี่เป็นตัวตนไหมใบเฟิร์นทำเค้กบอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ตัวตนเลยค่ะแต่ว่าอยากทำเพราะรู้ว่าเขาชอบกินนายจริงๆ2ปีที่แล้วเขาเคยทำแต่ไม่ได้ส่งมาเพราะทำแล้วไม่ปีนี้ได้กินแล้วเขาทำอร่อยมากผมจำเรามีอะไรก็คุยกันตลอดเค้กอร่อยมากอร่อยมากจริงๆเขารู้ว่าผมเป็นคนชอบแครอทเค้กก็ตั้งใจทำมาให้แล้วก็เป็นแบบที่ผมชอบน่ารักมากเลยรู้ใจทุกอย่างใช่ครับเอาจริงๆตกใจและเซอร์ไพรส์มากเขาให้เวลา7ชั่วโมงในการทำใบเฟิร์นปกติเราจะทานข้าวด้วยกันเขาก็จะสั่งของหวานซึ่งเป็นเค้กแครอทแล้วเป็นเค้กที่เราไม่ชอบกินเราก็จะมองว่าข้างในใส่อะไรเวลาที่เขากินแล้วก็หลอกถามเขาไปเรื่อยๆว่าชอบอะไรแล้วเราก็ทำก็เอาสูตรมาจาก YouTube ค่ะเอามาปนๆกันเดามั่งอะไรมั่งเสียมั่งถูกมั่งทำไมต้องเป็นพรีเบิร์ธเดย์นายวันที่5พฤษภาคมทำงานครับก็พาทีมกับคุณแม่ผมไปกินข้าวด้วยกันด้วยและเฟิร์นก็ทำงานเย็นวันนั้นเขาก็น่ารักหาเวลาให้กันและกันตลอดมีของขวัญอย่างอื่นให้ไหมนายมีครับซึ่งผมประทับใจมากๆรู้สึกว่าเป็นของขวัญที่เลือกให้ถูกใจแล้วเป็นอะไรที่เราชอบทุกอย่างเลยก็มีเค้กมีกล่องใหญ่อันหนึ่งเป็นกีตาร์เขาซื้อให้ยิ้มใส่ใจทุกรายละเอียดนายรายละเอียดเยอะมากข้างหลังก็น่ารักมากนะข้างหลังกีตาร์ยิ้มใบเฟิร์นพอแล้วไม่ต้องไปบอกเขายิ้มนายไม่บอกครับเก็บไว้ดูคนเดียวหัวเราะเขาก็สลักชื่อให้ครับได้ลองเล่นหรือยังนายวันที่27นี้คอนเสิร์ตที่แจ้ดนุพลแก้วการครับผมเอาขึ้นแน่นอนยิ้มทำไมถึงซื้อกีตาร์ให้นายใบเฟิร์นเขาเป็นคนเล่นกีตาร์เก่งนายนี่ก็เล่นเปียโนเก่งยิ้มใบเฟิร์นพอแล้วยิ้มคือเราก็อยากให้แต่คิดไว้แล้วว่าเขาอาจจะไม่ชอบเพราะมันดูเลือกยากมากเลยไอ้ที่เราจดชื่อยี่ห้อที่เขาชอบไปคืออะไรก็ไม่รู้นายชื่ออะไรนะยิ้มใบเฟิร์นอย่าให้พูดออกมาเดี๋ยวผิดยิ้มหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องสีไหนแบบไหนข้อกีตาร์เป็นยังไงทุกอย่างหนูเป็นศูนย์หนูก็เที่ยวถามคนนั้นคนนี้นายแต่ก็ชอบครับเป็นสปอคที่เราชอบจริงๆทุกอย่างเลยใบเฟิร์นหันไปมองหน้านายหมายถึงกีตาร์หัวเราะนายกีตาร์ก็สปอคแต่คนให้สปอคกว่ายิ้มใบเฟิร์นพอก่อนยิ้มเขินมีคำอวยพรอะไรให้กันไหมในปีแรกของเรานายก็อวยพรปกตินะแฮปปี้เบิร์ธเดย์อารมณ์มันต่างจากเมื่อตอนเป็นเพื่อนยังไงนายเขาก็เตรียมเซอร์ไพรส์ให้เรารู้สึกดีซึ่งน่ารักมากๆโอเคเห็นความใส่ใจของเขามากๆเป็นคนที่ใส่ใจคนมากๆอัปเดตสถานะหน่อยนายผมอาสาขอจีบเขาเรื่อยๆเองยิ้มเอาจริงๆผมรู้สึกว่าการที่มีความรู้สึกดีๆให้กันมันก็เหมือนการเติมน้ำมันรถทุกวันเราใช้พลังงานแต่พอกลับมาหรือมีคนนี้อยู่ข้างๆก็รู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ดีของเราก็อยากเป็นพลังงานที่ดีให้เขาเรื่อยๆผมว่ามันก็น่ารักมากอยู่แล้วสำหรับความสัมพันธ์ที่มันเริ่มจากเพื่อนและพัฒนามาถึงจุดนี้ครับเรียกว่าแฟนก็ไม่ติดใช่ไหมนายครับผมยิ้มใบเฟิร์นพูดได้เลยค่ะยิ้มเขินแต่คำนี้เขาไม่ได้พูดแค่กับพี่สื่อนะเวลาเขาคุยโทรศัพท์กับหนูเขาบอกตลอดว่าอยากจีบไปทุกวันอยากทำให้ทุกวันของใบมีความสุขยิ้มก็เลยรู้สึกว่าไม่เคยอยากขัดเขาเลยอยากจีบก็จีบยิ้มนายมีอาการเขินจนปากสั่นใบเฟิร์นอย่าโฟกัสนะเวลาเขินเขาจะปากสั่น
คำว่าคู่รักแห่งปีเรารู้สึกยังไงนายจริงๆก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องมีคำบรรยายให้ดูที่การกระทำดีกว่าทุกวันนี้หวานไหมใบเฟิร์นหวานหวานยิ้มอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาให้กำลังใจคู่เราไหมนายก็ขอบคุณมากๆจริงๆเพราะทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราทำงานต่อไปในการใช้ชีวิตด้วยขอบคุณที่คอยติดตามพวกเรามาและชื่นชอบพวกเราครับก็หวังว่าพวกเราจะเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทุกคนได้บ้างนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับใบเฟิร์นเหมือนกันค่ะก็ไม่มีอะไรจะบอกนอกจากขอบคุณที่เอ็นดูพวกเราก็ไม่คิดว่าจะมีคนรักและคอยเชียร์พวกเรามากขนาดนี้ก็ขอบคุณจริงๆค่ะ